วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนเดินทางเยือนฝรั่งเศสเป็นชาติที่2ต่อจากสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ในทริปการออกนอกประเทศครั้งที่2นับตั้งแต่รัสเซียเข้ารุกรานยูเครนเมื่อปี2565โดยได้ประชุมร่วมกับเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและโอลาฟโชลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีทั้งนี้ผู้นำยูเครนได้เรียกร้องให้ทั้ง2ชาติส่งอาวุธเพิ่มเติมโดยเฉพาะเครื่องบินขับไล่และขีปนาวุธพิสัยไกลและขอให้ส่งมอบเร็วขึ้นโดยอ้างว่ามันมีเวลาไม่มากนักทันทีที่ยูเครนได้อาวุธหนักเหล่านั้นการรุกรานของรัสเซียจะจบลงและสามารถหวนคืนสู่สันติในยุโรปด้านผู้นำฝรั่งเศสรับปากจะช่วยยูเครนให้ได้รับชัยชนะและรื้อฟื้นสิทธิที่ชอบธรรมของประเทศโดยรัสเซียไม่อาจถูกปล่อยให้เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะส่วนผู้นำเยอรมนีก็ยืนยันว่าประเทศและพันธมิตรได้สนับสนุนทั้งการเงินด้านมนุษยธรรมและอาวุธโดยจะทำเช่นนี้ต่อไปอีกนานเท่าที่จำเป็นทั้งนี้ท่าทีของประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมที่ดูจะแคร์รัสเซียอยู่บ้างมาเป็นสนับสนุนยูเครนให้ชนะสงครามพร้อมมอบรถถังเบาให้สู้ศึกด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3ในระหว่างการเยือนสหราชอาณาจักรได้พบกับริซีซูเนกนายกรัฐมนตรีและกล่าวปาสายต่อรัฐสภาสหราชอาณาจักรรวมทั้งไปตรวจเยี่ยมฐานยูเครนที่กำลังฝึกฝนการใช้รถถัง Challenger 2ด้วยโดยผู้นำอังกฤษยืนยันว่าประเด็นการส่งมอบเครื่องบินขับไล่แก่ยูเครนก็เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาซึ่งขณะนี้ยังไม่มีอะไรถูกดึงออกจากโต๊ะพร้อมเสนอมอบความช่วยเหลือในด้านการฝึกฝนนักบินเครื่องบินขับไล่และนาวิกโยธินแต่ก็ยอมรับว่าโครงการนี้อาจต้องใช้เวลานานถึง3ปีและจะต้องขออนุญาตจากพันธมิตรในการเสนอมอบเครื่องบินรบต่างๆที่ร่วมผลิตกับชาติอื่นๆเช่นเครื่องบินรบไทฟุนด้านทำเนียบนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าริซีได้สั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจสอบว่าเครื่องบินรุ่นไหนสามารถส่งมอบให้ได้แต่มันควรเป็นคำตอบในระยะยาวไม่ใช่แค่มอบศักยภาพในระยะสั้นทั้งนี้ผู้นำยูเครนตัดสินใจออกเดินสายเนื่องจากใกล้ครบ1ปีที่รัสเซียเข้ารุกรานประเทศของเขาโดยวลาดิเมียร์เตรียมประชุมร่วมกับผู้นำสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ในวันที่9กุมภาพันธ์นี้แน่นอนว่าประเด็นการส่งมอบเครื่องบินรบต่อยูเครนได้สร้างความไม่พอใจไปยังรัสเซียโดยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงลอนดอนได้ออกโรงเตือนสหราชอาณาจักรระบุรัสเซียจะหาทางตอบโต้ก้าวย่างต่างๆที่ไม่เป็นมิตรและอังกฤษจะต้องรับผิดชอบสำหรับเหตุนองเลือดของสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายถัดจากนี้เช่นเดียวกับผลกระทบทางทหารและการเมืองที่มีต่อทวีปยุโรปและทั่วโลก